มาแหม่ข่าวเจ้าคุณธงชัยนะครับหลายคนเนี่ยจำท่านได้นะครับยันเลสเตอร์นะซึ่งตอนนี้เป็นไงคะสภาพของเลสเตอร์ครับเลสเตอร์ก็ก็ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่นะก็ยังอยู่นะฮะแต่ว่าตัวเจ้าคุณธงชัยเนี่ยก็เหมือนกับเออเงียบไปพักหนึ่งเลยนะเงียบไปพักหนึ่งตั้งแต่เดือนตุลาเลยนะฮะตั้งแต่เดือนตุลาเมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวไปพบท่านเจ้าคุณธงชัยเนี่ยอยู่ที่สุโขทัย นะครับอยู่ที่สุขโขทัยนะฮะพระพรหมบังคลาจารย์เจ้าคุณธงชัยครับท่านเนี่ยฮะไปทําพิธีบวงสวงอธิษฐานจิตปล่อยข้าตอกดอกไม้ที่บริเวณโบราณสถานวัดโบสถ์นะครับแล้วก็ได้มีการนําพระร่วงนั่งคลองเมืองเนื้อสำริดจํานวน200องค์เอาไปไว้ใต้ฐานพระพุทธศีสุรีะมงคลพลยานนะครับหรือว่าหลวงพ่อขาวเนลมิตรนะครับในพระบสวส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยยุคสุโขทัยตอนต้นนะครับอายุประมาณกว่า700ปีแล้วนะฮะนี่แหละครับเออเนื่องจากชาวบ้านเนี่ยนะครับฝันเห็นว่าจมอยู่ใต้ดินแล้วก็ไปขุดขึ้นมา<อ>ปรากฏว่าพอขุดลงไปคุณรัชนีนอกจากเจอพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนี้นะฮะแล้วเจอพระกรุอีกจํานวนมากเลยนะครับ<อ>นี่นะฮะส่วนใหญ่ก็ตั้งแต่ปีพศ2530นี่ ก็ประชาชนที่นั่นก็เลยมีการทําพิธีแล้วก็นิมนต์พระพรหมมังคลาจาร์เนี่ยท่านเดินทางไปนะครับก็หายไปนานเนาะหายไปตั้งแต่เดือนตุลาคมเพิ่งเพิ่งมีคนเห็นเนาะหายไปด้วยเรื่องอันใดอะคะผมจะรู้ไหมล่ะเอ้าก็มีข่าวว่าช่วงนั้นจะมีประกาศเรื่องของห้ามทำยันทําปลุกเสกอะไรเงี้ยเปล่าก็ก็ช่วงจังหวะนั้นพอดีอเกี่ยวกับจังหวัดนั้นพอดีที่ทาง มหาเถรสมาคมะนะครับก็ห้ามมีการปลูกเสกเลขยันนะครับห้ามจําหน่ายพระพุทธรูปเครื่องรางของขลังในพระบูชศเขาก็ออกเป็นประกาศมมออนะมหาาเลสคะออกมาห้ามนตอนนั้นแล้วก็มีคนไปรายงานข่าวเหมือนกันนะครับว่ามีรถนะฮะบรรทุกสองคันนะครับขนยันออกจากวัดไตรมิตร ที่ท่้นคุณธงชัยจามบัตรที่นั่นนะแล้วก็หายไปเลยกับเจ้าคุณธงชัยก็หายตัวไปช่วงนั้นด้วยที่วัดแตงมีตรท่านก็ไม่อยู่ใช่ไหมฮะแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนเพราะคุณอยู่ในแวดวงพระสงฆ์คุณก็ต้องตามสิโอ้ผมก็ไม่รู้ผมก็เพิ่งเห็นผู้สื่อข่าวรายงานมาเนี่คุณก็เพิ่งเห็นที่สุโขทัยด้วยเหรอเอาผมก็เพิ่งเห็นนี่เป็นครั้งแรกที่ปรากฏตัวเลยนะคะใช่ไหม อ้าวก็อยากรู้ไงว่าท่านไปไหนเพราะว่าทราบว่ากิจนิมนต์อะไรต่างๆก็ไม่ค่อยไปด้วยใช่ไหมคะช่วงนั้นเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อ้าวเออรู้เยอะนะสีก็แต่มีคําให้สัมภาษณ์เดี๋ยวมีคําให้สัมภาษณ์ของท่านเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดอะไรนะวัดโบสถ์เนี่ยท่านก็บอกว่าอ๋อถ้าคุณเจ้าคุณธงชัยท่านมาแสวงบุญนะในช่วงเหมือนกับเทศกาลปีใหม่ท่านก็มาแสวงบบุญที่วัดวัดเองก็ดีใจเพราะว่าไม่ได้มีพระผู้ใหญ่มาที่นี่เนี่ยหลายครั้งแล้ว นะ,ะไม่ไม่ค่อยมีภาะผู้ใหญ่มาเลยก็ว่าได้แล้วท่านเจ้าคุณธงชัยก็แนะนําให้วัดโบสเนี่ยนะคะพยายามพัฒนาให้เป็นที่วิปัสสนาซึ่งซึ่ง,嗯嗯งบรรยากาศได้มีโบราณสถาน<ช>ด้วยใช่ค <ฮะ S 2> ่ะ